This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The Secret Sauce. สวัสดีครับผมเคนนักคารินและ The Secret Sauce Podcast. What's your secret? ปีสองพันสิบเก้ากำลังใกล้ เป็นธรรมเนียมของรายการ The Secret Sauce ที่เราก็จะมองไปข้างหน้าทํานายเทรนที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเทรนดิจิตอลนะครับที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนทุกๆวงการทุกๆอุตสาหกรรมในตอนก่อนหน้านี้นะครับผมเคยได้พูดคุยกับคุณบีสโรดลาหาซิริ Chief Marketing Officer แห่ง r a b b i t ดิจิ t a l Group นะครับพูดถึงเรื่องสรุปเทรนด์ของดิจิตอลการตลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2018ตอนนี้ครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องเน้นๆเนื้อ ไม่มีน้ำนะครับของเทรนที่จะเกิดขึ้นในปี2019อะไรที่ควรจะรับมืออะไรที่ควรจะเตรียมตัวอะไรที่ควรจะเลิกทําได้แล้วอะไรที่คุณควรจะรีบไปบอกเจ้านายของคุณหรือไปบอกลูกน้องของคุณเพื่อจัดการกับชีวิตจัดการกับระบบการทํางานจัดการกับองค์กรคุณใหม่นะครับเตรียมพร้อมกับคลื่นดิจิทัลดิสัปชันที่มันถาโถมเข้ามารุนแรงมากขึ้นทุกทุกทีเดี๋ยวลองไปฟังกันครับว่ามีเทรนอะไรบ้างประจำปี2 0ง9 ที่คุณผู้ฟังควรรู้ครับปี2019เอาเน้าเอาเน้นๆอเลยครับจะเห็นอะไรและแบรนด์ควรจะปรับหรือเพิ่มเติมหรือลดอะไรบางอย่างอะไรบ้างเป็นข้อๆก็ได้โอเคเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุดคือเราพูดถึงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคนหลายคนก็ทิ่ดมันเป็นสื่อใช่ไหมสื่อช่องทางใหม่ๆนะครับปีหน้าเนี่ย มันจะเป็นปีที่คนเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราจะลงที่ไหนเท่าไหร่ดีอย่างเหมาะสมและสมดุลน,นะฮะรอบปีที่ผ่านมาค่าโฆษณาดิจิตอลเฟ e บุ๊ k ขึ้นไปเยอะมากบางเจ้าบอก25%บางเจ้าบอก60%ลงไปล้านหนึ่งเมื่อก่อนเคยเข้าได้ล้านคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องล้าน6กดยิบย่อยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใน Facebook เดี๋ยวนี้มีนี่นิดนึงไม่ได้แล้วโดนสั่งแบนแอคเคาท์โดนปิดริใช่ไหม รวมไปถึงอะไรอีกหลายๆอย่างผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีความลําบากมากขึ้นคนก็จะเริ่มใช้สื่ออย่างเหมาะสมมากขึ้นนะครับนะอันนี้คือเรื่องสื่อแหละจุดสมดุลคนก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากขึ้นอนคนเริ่มเริ่มเริ่มรู้ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องไปดิจิตอลทั้งหมดอาจจะมาทีวีแบ่งแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ประเภทของแบร์แล้วแต่กลุ่มที่อยากจะสื่อสารมผมว่ามันเริ่มถึงจุดที่แบบนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นโอเค <Okay. S 1> ่นข้อที่สองอันที่สองครับคือการเกิดขึ้นมา ผมว่ามันเกิดมานานแล้วแหละแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มมีคนนําเอาแนวคิดและหลักการการทําโฆษณาแบบสื่อเก่ามาลงสื่อใหม่รหรือสิ่งที่เรียกว่าโมเดิ์เทร d ดิช o ั a นอลมีเดียเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าหลายคนเนี่ยก็เข้ามาดีต่อมาขึ้นผู้ใหญ่เบบี้บูมเมอร์พ่อแม่ของเราเข้ามาดีต่อมากขึ้นเขาเข้ามาเป็นประชากรไม่น้อยนะฮะที่เข้ามาหลา,หลายล้านเหมือนกันเข้ามาเนี่ยแต่เขาเข้ามาด้วย m i n เ s e t และความคุ้นเคยแบบเดิมแล้วเราเองก็ไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้สื่อเก่าในในรูปแบบใหม่พาคือเราเสพของเก่าในรูปแบบใหม่เนี่ยโดยที่เราไม่ตัวผมยกตัวอย่างแล้วกันจะได้เห็นภาพ modern TV แน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ย traditional TV คืออยู่บนโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ modern TV ก็จะอยู่ในรูปแบบของ Facebook Watch YouTube วิดีโอไลท TV, <Light> TV, TV. Netflix เอย Twitch เอย นั่นคือโมเดนทีวีถามว่าในโมเดนทีวีเนี่ยมันมีอะไรนะครับมันแน่นอนคนคุ้นเคยกับโฆษณาถูกไหมลองสังเกตดูดีๆเวลาเราดูเลือดข้นคนจัางย้อนหลังเนี่ยเริ่มมีโฆษณาห้าวีนั่นคือจิงเกิลนะใ,ในสมัยก่อนใช่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 ไหมเราเคยดูรายการเกมโชว์ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบสนับสนุนโดยจอ่าแล้วก็บอกวันนี้ก็มี ระยะเวลาสั้นๆสามวิห้าวีแล้วตอนนี้มันกลายเป็นบัมเปอร์หวิมันกลายเป็นแอดแบบห้าวีนั่นคือจิงเกิลนะหลักฟังชันเหมือนเดิมเลยเนาะฟังชันเหมือนเดิมเลยหลักการเหมือนเดิมแต่อยู่ในนี้ไงอยู่ในสื่อใหม่โฆษณาดีหน่อยโฆษณาเขาเรียกว่าไม่เยอะเท่าสื่อเก่าท r a d i t i o n a l ใช่ไหมแต่มีอแล้วมันจะเป็นอันสกิปมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อก่อนเนี่ยเริ่มสกิปได้เดี๋ยวนี้แบรนด์ก็ทําไมครับแบรนด์ก็กลัวกลัวว่าแบบเฮ้ยคนจะไม่รู้ใช่ไหมก็ซื้อแบบอันสกิปเราก็กดสกิปไม่ได้ฟังไปเลยฟังไปเลย30บวิสิ้าวิจริงแล้วมันต่างอะไรจากการดูโทรทัศน์แล้วถูกฝังอยู่ละ่ะจริงเออ,อย่างมากเราไม่อยากฟังเราก็เปลี่ยนไปดูหน้าจออื่นใช่ไหมก็เหมือนเปลี่ยนช่องแล้วค่อยกลับมาดูม,มันก็หลักการเดิมเลยนะถ้ามันมเป็นแบบคล้ายกันมากกับทีมีแบบเดิมโอเคทยอิน อืมก็เหมือนกันอืมถูกไหมเมื่อก่อนเราททยอินอยู่ในรายการเกมโชว์อยู่ในละครนู่นนี่นั่นเฮ้ยเริ่มเห็นเดี๋ยวนี้ทําไมครับคุณก็เห็นมันเบลนด์อินอยู่ในซีรีส์ที่ฉายในช่องดิจิตอลนู่นนี่นั่นมากมายจริงมันก็คือการแนวคิดแบบเดิมเลยนะมันไม่ได้แต่เพียงจะอยู่ในคอนเทนเนอร์ใหม่ที่เป็นสื่อแบบใหม่ modern newspaper ก็เหมือนกันอย่างที่เขนก็บอกมาแล้วผมก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อ่านหัวข่าวในไทยรัฐนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับ แล้วเราก็อ่านแล้วก็เปิดไปอ่ะเจอหน้าโปรโมชั่นหน้าเต็มเต็มแผ่นนูนนี่นั่นเดี๋ยวนี้ก็ย้ายมาอยู่ใน Line Today <Okay. S 2> ซึ่งไปกลายเป็น Newspaper ใหม่แต่หลักการก็เหมือนเดิมครับระหว่างที่เราอ่านข่าวอยู่อ่ะอยู่ดีๆก็จะมีโฆษณาลอยขึ้นมา <c oughs> ปิดโฆษณานี้ได้ใน5วิ <c oughs> เออมันก็คือพลิกหน้าอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านนี่ไง <c oughs> เห็นโฆษณาแบบนิงน่งๆิหนึงน่งอัน <c oughs> วางอยู่ <c oughs> หรืออ่านไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอหน้าขั้น อยู่แบบเอ้ยอ่านในระหว่างบทความปุ๊บก็จะเจอบล็อกหนึ่งบล็อกเป็นแบนเนอร์มันก็เหมือนเราอ่านหนังสือพิมพ์เลยนะแต่มันถูกย้ายไปอยู่ในนั้นแค่นั้นเองหรือแม้กระทั่งโมเดิลเรดิโออย่างที่เราคุยกันอยู่นี้ก็แน่นอนครับจุก<ส> <uk> เอ่ย Spotify เอ่ยก็จะมีโฆษณาขั้นระหว่างเพลงใช่ป่ะใชะ่ก็จะเป็นนี่แหละครับมันก็เหมือนโฆษณาเรดิโอที่มีแต่เสียงอย่างเดียวซึ่งซึ่งแต่ก่อนที่คนรู้สึกว่าไอ้พวกโมเดินทั้งหมดเนี่ย ต้องไม่มีโฆษณาเพราะฉันหนีมาตอนนี้คนเริ่มเข้าใจเริ่มรับได้ที่จะมีโฆษณาแบบนี้หยอดหยอดมาบ้างถูกไหมใช่เริ่ม <Okay. S 2> รับได้ผมเรียกว่ามันไม่มีใครตื่นมาเพราะอยากดูโฆษณาหรอกครับอืแต่เขาจําเป็นต้องดูเพื่อพอะเขารู้แล้วว่าเขาต้องแลกมาด้วยการดูโฆษณากับคอนเทนต์มากขึ้นเขาก็เริ่มปรับตัวรับได้แรกๆที่สื่อดิจิตอลมันสั่นคลอนแบบทรดิชชนอลมากๆเพราะเรื่องของโนแอด ยังเป็นพื้นที่แบบ blue เชียนมากเมื่อก่อนเราดูเฟซเฟซบุ๊กยูทู e วิดีโอแล้วแบบลื่นมากอะไเงี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คลิปแบบว่าซึ่งครึ่งชั่วโมงนี่โฆษณาประมาณ8ตัวใช่ใช่ก็ก็นี่แหละฮะมันคือหลักการสื่อเก่าโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ถามในแง่ของนักการตลาดหรือแบรนด์เนี่ยคิดว่าไอลักษณะการการโฆษณาแบบเนี้ยเวิร์กอยู่ใช้ได้อยู่ใช่ครับคือพอไปเป็นหลักการสื่อเก่าเนี่ยแปลว่า คุณเริ่มคิดงานกลับไปที่โฆษณาทีวี15วีเหมือนมันย้อนเวลากลับไปเลยเนาะจริง,รงใน15วีเนี้ยคุณเอาลูกค้าให้อยู่ยังไงบ้างออจริงมากเออจากเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกครับครีเอทีฟที่เกิดมายุคใหม่ๆทําโฆษณา15วีไม่เป็นแล้วจริงๆนะพอมาทำ15วีปุ๊บเฮ้ยหยอดตบตกยังไงให้มันอยู่ได้ตอนนี้ต้องเล่าเรื่องสองนาทีสามนาทีอตอนนี้มาเริ่มกลับมาแล้ว ดีไม่ดีเป็น6วีละใช่ใช่ทำยังไงถึงจะร่วมเมสเสจให้อยู่ในระยะเวลาแค่นี้มันก็จะมีโฆษณา2แบบแบบที่แบบแบรนด์คอนเทนต์ที่แบบสองนาทีหรือสินาทีแล้วก็มีแบบเนี้ยหยดหยอดไปใช่หยดหยอดไปเรื่อยๆอเคประมาณก็ต้องปรับตัวพิธีคิดอยู่ดีๆก็ต้องขุดตําราเก่ามาทางานใหม่หมดเลยอะไรในพื้นที่ใหม่เนาะใช่โอเคครับข้อต่อมาครับข้อต่อมาครับเป็นเรื่องของปัญหา p r i v a c y ต่างๆมากมายนะครับเป็นปีที่ผมเรียกได้ว่าเป็นปีที่โชคโชคไม่ดีด้วยแล้วก็ครอสซํากัมสั์ด้วยของโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอย่างเฟซบุ๊กที่โดนทุกเรื่องเลยผมเรียกได้ว่าโดนทุกเรื่องเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นปีชงของพี่มาร์กอ่ะพี่มาร์กต้องไปทำบุญนะอยู่ไทยอยู่ไทยนี่จะไปเล็งเนยี่ไปอะไรไปล้างตัวเจ้าวัดอย่างเร่งด่วนเลยแต่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเทรนด์ของ วัยรุ่นสมัยนี้แล้วด้วยซึ่งเป็นกลุ่มยูสเซอร์หลักคอร์ยูสเซอร์ของโซเชียลมีดที่เติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรออืืมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยจะทําให้ Engagement บน Facebook หรือการที่เราผลิตคอนเทนต์บน f a c e b o o k เนี่ยก็ลดลงอย่างที่เราทำเนี่ยก็จะมีรีเสิร์ชออกมาหรือแม้กระทั่งผมทำเอเจนซี่ของผมเอง,ผม,เองผมก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเออเฮ้ยมี สแตตลดลงนะเอ็นเกจเมนต์ลดลงคนมาคอมเมนต์น้อยลงโดยเฉพาะแบรนด์ที่ t a r g e t ็ตกลุ่มคนเมืองออือืเพราะว่าเขาไม่ willing หรือ comfortable ที่จะแชร์หรือคอมเมนต์แบบเมื่อก่อนละอืมเพราะเขารู้สึกเรื่องกลัวดราม่าด้วยกลัวดูไม่ดีด้วยกลัวไพรเวซีเดี๋ยวจะล็อกอินบางคนเวอร์ Word ถึงขนาดปิดไปเลยก็มีได้ข่าว f a e b o o k รัลวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็มีความแบบ เป็นแบบนี้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดการเคลื่อนเคลื่อนที่เหมือนกันก็เลยย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มใหม่ๆที่เราคุยไปก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยังยังได้อยู่นี่คือผมพูดถึงกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มวัยรุ่นเจนวยที่อยู่กันนี้มานานแต่กลุ่มที่เพิ่งเคลื่อนที่เข้ามาใหม่อย่างที่ผมบอกครับบน Facebook คือทุ่งหญ้าส่งสวรรค์ของเขาที่เราไม่เคยเจออะไรก่อนอะไรก็ใหม่หมดข่าวนี้ก็ใหม่ ดูไลฟ์ขายของก็ใหม่กลุ่มคอมมูนิตี้คนขับรถบรรทุกพี่แท็กซี่แห่งสากรณ์ตรงนี้ก็ใหม่ดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนกลายเป็นพื้นที่แบ่งปันข่าวสารจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็จะถูกใช้ในแบบต่างกันออกไปทีนี้แบรนด์ Brand, ถามเหมือนเดิม,มและนักการตลาดต้องเข้าใจอะไรบ้างครับ <c oughs> จะทำแคมเปญหลังจากนี้ <c oughs> เห็นแล้วว่าคนเคลื่อนที่ไปกลุ่มหนึ่งในขณะที่กลุ่มใหม่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุเข้ามา ก็อย่างที่บอกครับกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนเราก็ควรไปให้ถูกที่และเข้าไปให้ถูกทางนะฮะถ้าเราเริ่มดูแล้วว่าโอเคใน Facebook อย่างเงี้ยกลุ่มคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอดวานซ์ยูเซอร์คนอยู่โซเชียลมานานแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเขาโอเคไม,ไม่ไม่เดคทีฟมากเท่าก่อนแปลว่าถ้าคุณจะเอนเกจถ้าคุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยช่องทางอื่นไหน เริ่มไปดูลูกเล่นใหม่ๆไหม,หมแล้วไม่ใช่เข้าไปไปขายแบบอ๋อคุณอยู่ไอจีเหรออะไม่เป็นไรเราไปแปะโลโก้ขายของ <c oughs> ไม่ใช่แต่เข้าไปดูพฤติกรรมแล้วก็เข้าไปเอ่อเบลนตัวเองกับไลฟ์สไตล์ตรงนั้นอย่างเงี้ยอืม <c oughs> คุณก็ต้องเริ่มมองว่าคอน summer เคลื่อนที่ไปไหนมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณก็จะไม่สามารถคาดหวังได้แล้วว่ามันจะมีช่องใดช่องหนึ่งคงอยู่ตลอดไป <c oughs> จริงถูกปะมันก็แบบเอ้ยจากปีที่แล้วเราเคยวางแผนแบบนี้มา ปีนี้เออมันมีเปลี่ยนมันมีเทรนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเราเริ่มสังเกตมันก็จะมีจังหวะของมันอยู่นะไม่ใช่ว่าผมพูดแบบนี้ไปทุกคนเฮโลไปไม่ใช่ลองดูกลุ่มของตัวเองอยู่คอมมินิตต้ตัวเองลองดูกลุ่มเป้าหมายของตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยมันเริ่มมีการอบพยพไปหรือ,อยังถ้ามันเริ่มไปเยอะขึ้นจนถึงปริมาณหนึ่งแล้วคุณก็ต้องเตรียมได้แล้วละไปที่ใหม่ท้ายสรุปก็คือต้องทําความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วก็ เข้าใจแพลตฟอร์มที่คุณกำลังจะไปหรือใช้อยู่ด้วยทําการบ้านเยอะขึ้นนะการบ้านเยอะขึ้นใช่ไหมไม่ใช่แค่แบบว่าโยนเราไปใน Facebook แล้วจบผมบอกได้เลยทุกปีอย่างเงี้ยผมทำา Rabbitail ทลและบ i g ต์ดิทอลกรอย่างเงี้ยครับเหนื่อยขึ้นทุกปีนะฮะเออเหนื่อยโจทย์ยากขึ้นทุกปีเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกออลูกค้าเนี่ยลูกนักการตลาดนะักโฆษณาอะไรเงี้ยเขาสิ่งที่เขาอ็กซ์เงคือคุณต้องเป็นคนที่เข้าใจแพลตฟอร์มและการเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> ของเทคโนโลยีดิจิตอลมากที่สุด อะไรอย่างนี้แต่ผมก็อยากจะบอกว่าในบางครั้งที่ตื่นขึ้นมาพี่มาร์กเปลี่ยนกอริทึมผมก็รู้เท่าคุณ <c oughs> ถือว่ามันคือการปรับตัวแหละที่เราก็ต้องมองคอยคบแบบจมูกไวแล้วมองตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงโอเคต่อมาฮะต่อมานะครับก็มันก็จะเป็นเรื่องลิงก์กันของโมเดิร์นโมเดิร์นทรดิชันนลมีเดียต่างๆแต่ทีเนี้ยมันจะเริ่มมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากขึ้นคือ,เอ,อ youtube เองหรือ facebook เองเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะ หาเงินมากขึ้นแล้วแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการเปิดให้คนสามารถพวกครีเอเตอร์เนี่ยครหรือคนทำวิดีโอเนี่ยสามารถเลือกแอดแบบนอนสกิปได้มากขึ้นแปลว่าต่อไปนี้คุณดูยูทูบเบอร์คนนี้ที่คุณเคยชอบมากๆจากเดิมก็จะมีแอดอะแปะปลายห้าวิรีบกดดูดูไปดูดูดมาก็จะเริ่มมี15บห้าวิที่กดไม่ได้มากขึ้น30มิบวิที่กดไม่ได้มากขึ้นเคยฟังเพลงเพลย์ลิสต์นะฮะ เรื่องอะไรนะคลางชื่อเดี๋ยวนี้ที่ดังๆ <laughs> <laughs> มาจากไหนไม่รู้เนี่ย <laughs> ดังเฉยฟังฟังอยู่เริ่มสะดุด mm. มันเริ่มมีโฆษณามันเริ่มมีแบบต้องรอดูก่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็ทั่วโลกครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า a d b l o c อกซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรม d d l o o k อกก็คือวันที่คุณอินสตอลตัวนี้เออลงไปบางอันจ่ายเงินบางอันไม่จ่ายเงินนะครับคุณก็จะคลีน จากแอดคุณก็สามารถดูวิดีโอได้โดยไม่มีแอดมากวนใจนู่นนี่นั่นซึ่งเชื่อไหมครับว่าประเทศที่ใช้แอดบล็อกมากที่สุดเนี่ยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยคือ58%เโอเยอะนะใช่คนเล่นอินเทอร์เน็ตร้อยคน58คนนี่ยแล้วแบนทำไงเปิดแอดโอ้เครียดนะฮะเหนื่อยนะใช่แต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยคือมันยังไม่มีเขาเรียกว่าตัวจุดกระแส เวลาที่มันจะเกิดเป็นเทรนหรือกระแสอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆแล้วก็จะมีแบบเฮ้ยอันนี้มันดีเราทําแบบนี้กันเถอะแบบโหลดอันนี้ใช้กันเถอะวันนี้ block แอดบล็อกเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้น mm. ใช่ไหมยังไม่มีกลุ่มคนที่เฮ้ยประกาศว่าเรามาใช้กันเฮโลมาใช้กันเพราะอะไรเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะสายไอทีนู่นนี่น่คนที่ทำพาปิเชอร์รู้ว่าถ้าเขามาเล่นประเด็นนี้ปุ๊บเขาจะเสียไรายได้แน่นอนอ mm. มันมีความหนึ่งคือ มันไม่ใช่วินวินอ่ะคือถ้าเขามาโปรโมทสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกลายเป็นกระแสแล้วฮโลให้คนมาใช้กันอ่ะมันก็จะแน่นอนก็ถ้ารู้ว่าตอนนี้ใครใช้กันก็มาจากคุณบีสโลดอี่แหละครับมาแนะนําในรายการก็ผมก็จะเหนื่อยนะครับอย่าใช้กันเลยแต่ขเข้าใจครับกแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าถ้ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยปีหน้าผมไม่รู้ดีกรีความแรงผมเลยเขียนไว้ก่อนว่าเป็นเทรนด์ว่ามีโอกาสเกิดถ้าดีกรีความรุนแรงของนอนสกิปแอดมันมากขึ้นเยอะจริงๆ แล้วมีใครสักคนหนึ่งหรือผมเองหรือใครสักคนเนี่ยเริ่มสนใจและเริ่มส่งต่อเรื่องของแอดบล็อกผมว่ามันก็มีสิทธิประเทศไทยเนี่ยจากหกเปอร์เซ็นมันอาจจะเริ่มขยับเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นก็ได้ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่หกเปอร์เซ็นตเนาะใช่ครับอโอเคอ่ะน่าสนใจฮะก็ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าก็รอดูเพราะว่าถ้าเกิดคนใช้เยอะจริงๆเนี่ยฝั่งเอเจนซี่ฝั่งแบรนด์ก็เหนื่อยหน่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ่ะต่อมาฮะ ต่อมาครับอะก็วิ่งไปเรื่องโฆษณาแหละปีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าแบรนด์จริงใจจะมาใช่ไหมปีนี้เนี่ยปี2019นะครับผมก็จะบอกว่าถ้าจะสร้างแบรนด์ผ่านดิจิตอลพูดจริงใจไม่พอหละนะครับพูดแบบเป็นมนุษย์ไม่พอหละต้องทําให้ดู <c oughs> ทำทำแล้วแบบแสดงให้เห็นหรืออะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันในประเทศไทยเนี่ยยังยังไม่ค่อยเห็นเราก็จะเห็นแบรนด์หลายแบรนด์ เอามาทำแบบอุ้ยอินสไพร์มากเราเป็นโลชั่นทาผิวที่ไม่ใช่แค่ขาวนะอยากให้คุณออกไปใช้ใช้หญิงผู้หญิงหรือเรื่อง LGBT เราสนับสนุน LGBT ผมเราสวยเพราะว่าอะเรื่องแบบอย่าจงมั่นใจในเรียนจงพราวกับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยจงมองถึงข้างในแล้วแอคชั่นอะไรที่คุณพิสูจน์ว่าคุณเชื่อแบบนั้นแอคชั่นนี่ต้องเป็นใน ออนไลน์ไหมหรือว่าต้องไปออนกราวเลยผมว่าเป็นนัยยะของมนุษย์อจับต้องได้มันคือการจับต้องได้คือมนุษย์มันก็คือในออนไลน์ผมถือว่ามันก็ยังเป็นโลกเวอร์ชวลอยู่อะโลกที่มันโลกเสมือนนะเนาะแต่แอคชั่นอะไรบ้างที่มันคุณทําแล้วส่งผลกระทบในเรื่องที่คุณเชื่อจริงๆบ้างแบบจับต้องได้ในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยออผมคงบอกได้ว่าตัวอย่างที่ชอบที่สุดก็คือแคมเปญของไนกี้แนนอน<ๆ>ผมว่า คนก็คงอ่านตามอ่านเดอะสแตนดาร์ก็มีเขียนบทความเรื่องนี้ไปด้วยของไนกี้ก็มีเขียนถึงใช่ไหมเขียนถึงผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือผมอ่านแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยคือเนี่แหละคือการยืนยันความเชื่อก็คือเป็นโฆษณาของคุณเคอร์ลินเคเปนิกเนาะใช่ believe in something even if it means sacrificing everything ใช่ของคุณเคอร์ลินเคปคุณเคอลินคปปนสิ่งที่ไนกี้ยืนยันเรื่องนี้คือไนกี้รู ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับแบรนด์อ่านหมดเลยอะแบบเออมันมีริสนะมันน่าจะไปแบบนี้มัน uncontrollable นะแต่เขาบอกว่ายังไงก็ซะถ้าเขาเชื่อในสิ่งเนี้ยเขายอมซักคิฟายได้ยอดขายซักคิฟายได้ลูกค้าบางกลุ่มแต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํามาถูกครับแล้วถ้าผมเป็นซีอเนี่ยวันแรกผมเห็นหุ้นร่วงสเปอร์เซ็นจากแคมเปญนี้นี่ผมแบบเรียสดุ่งเลยนะสะดุ้งเออเรียกมาร์เก็ตติ้งเฮ้ยมาคุยหน่อยดิยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายกระแสมันก็ตีกลับ มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันมีคนเชื่อและยืนข้างเขาเยอะบีมองว่าเขามองวางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้โอโ้แบนด์อย่างไนกี้นะเคนมม,มันคุยกันเยอะมากเลยนะแล้วอันเนี้ยมันต้องอาศัยเขาเรียกว่าความกล้าในการเคาะงานนี้ออกมาจริงเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแบบนี้ขึ้นจริงเอออยู่ที่ว่าเขามีกลิ่นมากพอที่จะทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ล้วคนที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวนะไล่ฝังสั้นๆแล้วกันก็ <c oughs> คุณเคปเปอร์นิกเนี่ยก็เป็นนักอเมริกันฟุตบอลนะครับที่เหมือนกับไม่ยอมยืนเคารพธงชาติตอนเพลงชาติอเมริกันขึ้นคุกเข่าแทนเพื่อเป็นการต่อต้านเชิงสัญ,ญลักษณ์กับโดนัลด์ทรัมป์จะว่าไงก็ได้แล้วเขาเขากระทาจนเหมือนกับทําให้เขาไม่สามารถเป็นนักกีฬาต่อได้ไม่ได้เล่นต่อแต่ว่านกีก็ไปสนับสนุนเขาเนาะแล้วก็ใช้คําพูดนี้แหละเป็นแคมเปญครบรอบ30ปี just do it พอดีนะครับแคมเปญแปลเป็นไทยก็คือ จงเชื่อในบางสิ่งแม้มันจะหมายถึงการเสียสละซึ่งทุกสิ่งโหโคตรคมคมมากนีมม่ <c oughs> ยอมเลยยอม <c oughs> จริงจริงไทยก็เริ่มมีนะเริ่มมีความใกล้เหมือนกันผมก็จะช่วยอยู่แบรนด์หนึง่งก็แบรนด์ประกัน <c oughs> แบรนด์เอลนส์อยุธยาอะไรเนี้ยที่ชูใจเป็นคนทำใช่ไหมใช่<อ>ใช่ <ทำ S 2> ใช่<ร>ชูใจซึ่งเป็นเอเทที่ผมชอบมากเขาออกตัวได้เลยออกตัวได้เลยชื่นชมชื่นชมนะครับ ถ้าเขาเขาก็คือมาจากแนวคิดเนี่ยแหลคะครับว่าจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นของประกันทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการที่เราพยายามที่จะขายจนปิดบังเงื่อนไขาบางอย่างหรือโฆษณาให้มันดูติดหูน่าสนใจแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดสองแบบคือลูกค้าไม่ได้เข้าใจกรมธรรมนี้จริงๆกับอ่านไม่ละเอียดถูกป่ะเพราะฉะนั้นพอตัดปัญหานี้คือเฮ้ยเขาอยากบอกความจริงเขาแบงเงื่อนไขเขากล้าบอกความจริง ดีกว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้ววินวินทั้งคู่แปลว่าถ้าเขายืนหยัดเชื่อในเรื่องของการบอกความจริงและการกล้าบอกเงื่อนไขมันทำให้ประกันกรมธัร์แต่ละตัวของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขายกับคนบางกลุ่มได้เนื้อออกปะแปลว่าเขาสกรีนหลังหนึ่งแล้วนะจในขณะที่ประกันอีกบางเจ้าเนี่ยเขาเอานึกออกใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคลอุมเครือุมเครือแล้วแบบ แ a ชชี word, word, ่เวิร์ r มาเก็ตติ้งเวก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันขายได้เยอะกว่าเพราะเขาใช้ Word นี้ปุ๊บมันโดน i n นไซ h ์แล้วคนก็มาสมัครแต่ก็อาจจะไม่ได้อ่านรายละเอียดเยอะมากเขาได้ยอดขายแต่เขาจะตามมาด้วยปัญหาแต่ถ้าอันเนี้ยเขายอมเสียยอดขายมันก็จะโตไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดหรองเนาะแบบเนี้ยแต่เขาทําแบบนี้แล้วถ้าทําไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยนี่คือการพูดแล้วทำํำ อย่ออกไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนว่าการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งว่านี่คือประกันที่จริงใจก็จะตามมาแน่นอนก็จะยั่งยืนกว่าใช่จากนั้นแบรนด์พูดจริงใจมีความเป็นมนุษย์ไม่พอและพูดแล้วต้องทําทําให้ผมร้องไห้แล้วช่วยทําให้ดูด้วยครับว่าคุณได้ทําในสิ่งนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากแต่โฆษณาร้องไห้ไปแล้วอะไรเงี้ยเสียน้ําตาให้ไปแล้วแล้วไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดอต่อครับอ ไม่พูดถึงไม่ได้พูดถึงดิจิตอลเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องมามใช่ไหมเพราะว่าโซเชียลมีเดียหรือดิจิตอลมันก็ทําให้ทุกคนกลายเป็นสื่อได้อินฟลูเอนเซอร์เกิดมาหลายปีแล้วนะคุณเขีนแล้วก็ผมเรียกได้ว่าปีเนี้ยรวมถึงมองที่ปีหน้าเนี่ยผมเริ่มเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆหลายอย่างคืออินฟลูเอนเซอร์ตัวใหญ่ที่เป็นระดับเซเลบริตี้เริ่มกลับมากลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือสร้างรายการของตัวเองอนึกออกเยอะมากเยอะยตอนนี้ คุณยงอัมแชร์ก็ล่าสุดนี่เพิ่งมานน่เหรอฮะย้มแชร์ทำแล้วผมไม่เห็นใช่ใช่แน่ๆที่ผมนึกออกแน่นอนต้องคุณวัตนิกาปัตืออย่างงี้าจ๋าปัตือพิติกพิตติกนี่ผมเจอพายมากใช่ไบบปกติดูแกเข้าป่านะคราวนี้แกมาเข้าเมืองเ้วก็เล่นโซเชียลมีเดียเจ้าป่าเข้าเมืองมากอ่ะเชิญบีต่อครับผมมองว่ามันเป็น evolution of influencer ซึ่งโดนหลายระดับคือถ้าเราเราคุยเรื่อง influencer marketing มันก็จะมีตั้งแต่ ไมโครนาโนเนาะระดับล่างที่เป็นเพื่อเราขึ้นไปเป็นผู้เชี่ยวชาญบางอย่างเป็นบล็อกเกอร์เป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นระดับเซเลบิตี้วันนี้ทุกอันมันโดนกระทบหมดอม,มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในรอบปีสองปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของธุรกิจใช่ไหมแบรนด์เริ่มลงทุนเม็ดเงินกับอินฟลูเอนเซอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆอช่องทางที่ใช้ดูอย่างเรียกได้ว่าสื่อต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้น คนก็เลือกดูรายการได้หลากหลายใช่ไหมอินเอนเซอร์บล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเพจแบบเยอะมหาศาลมากมาย,ยมาบางคนที่เคยดังเดี๋ยวนี้เงียบไปแล้วเพราะโดนเด็กรุ่นใหม่วิ่งแซงหน้า<ม>ไปหมดมอะไรเงี้ย<ม>เพราะเด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับของอะ่ะมันเขาก็เป็นเขาก็มีวิธีการของเขาแล้ว<ม>คนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเบื่อง่าย<ม>ทุกคนก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตัวแรกคือเซเลบริตี้อยู่นิ่งไม่ได้ละเมืม่อก่อนเนี่ยเซเลบริตี้เนี่ยเวลาที่เขาจะเขาเรียกว่าทําให้อยู่ในกระแสต,ตลอดเวลา เขาก็ต้องหาโอกาสที่จะได้เล่นในละครดังๆใช่ไหมอยู่ละครมีออกทีวีโปรแกรมใช่ไหมครับหรือไปออกตามงาน event, อีเวนต์หรือเป็นพรีเซนเตอร์หรืออาจจะสร้างข่าวชาวชวอะไรแ,ะแล้วแต่อ่าแล้วแต่แน่นอนข่าวชาวก็เป็นทางเลือกสุดท้ายที่คุณอยากจะทํามากที่สุดแปลว่าโอกาสที่คุณจะมีคนติดตามและได้เป็นพรีเซนเตอร์คุณก็ต้องเล่นในละครที่ดังก่อนอ ถูกปะคุณก็ต้องมีโอกาสอยู่ในสปอตไลท์ถูกไหมครับแล้ววันนี้คนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดาราก็ไม่ได้มีงานเยอะเท่าเดิม,มถ้าสังเกตดีๆอะไรอย่างเงี้ยดาราหลายๆคนหรือว่าคนหลายๆคนเริ่มหลุดกระแสไปแล้วกลายเป็นว่าเขาต้องสร้างคอนเทนต์ของตัวเองอเพื่อทําให้เขาเนี่ยอยู่ในสปอตไลท์อยู่ในเฮดไลน์หรือมีออเดนของเขาอีกครั้งด้วยของที่เขามีอยู่แต่วันนี้เวทีเมื่อก่อนเราต้องรอผู้จัดเรียกไปแล้วคุณค่อยมีเวทีแจ้งเกิด เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียทำไมคุณสามารถมีวทีแจ้งเกิดของตัวเองได้สร้างเองเลยสร้างเองเลยผมว่ามันมีมีวิวัฒนาการด้วยนะแต่ก่อนเราสร้างเองลักษณะแบบโพสอะไรเฉยโพสรูปใช่มันไอจีโพสไลฟ์สไตล์ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ออกมาเป็นรายการเลยต้องเป็นรายการต้องและต้องเป็นรายการที่สะท้อนของเรื่องตัวเองด้วยนะเพื่อดึงออกมาทั้งประตื่อทั้งพิติกเบนชลาพิทล้างตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยจริงเนาะแล้วก็ ลายเป็นอยู่ดีๆคนเหล่านี้ก็กลับมาอยู่ในกระแสอีกรอบแล้วก็เพอร์ซันอลเขาเรียกว่าไะเพอร์สันแลิตี้เริ่มกลับมาชาดอีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยคุณคือใครคุณคืออะไรคุณสแตนฟอร์อะไรใช่ไหมพอกลับมาอยู่ในกระแสมีคนดูและโฆษณาก็เข้าจริงรายได้ก็เข้าโฆษณาได้ทั้งรายการตัวเองแล้วก็ได้เอาไปพ r อานอื่นมาติ้งอื่นอื่นอีกอย่างเงี้ยอยู่ดีพี่สุขวัญอย่างเงี้ยของมันต้องมีอย่างเงี้ยจริงพี่สุขวัญนี้ก็ขอด้วยความเคารพนะครับ ก็ถือว่าเคยดังอยู่ปั๊บนึงแล้วก็เงียบๆไปก็คือไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์สักเท่อยู่ร์ตตรงได้แต่มีงานเรื่อยๆนะ่มีงานเรื่อยๆไม่ได้แบบโดดเด่นเหมือนกับเป็นกระแสเอาพูดนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยพูดถึงตัวแทนผู้หญิงสักหนึ่งคนที่เป็นสมาร์ทฟูแมนที่เป็นแบบเออทำงานแล้ววัยสามสิบบวกบวกที่เป็นไอดอลกลายเป็นพี่สุขัญจริงเริ่มอยู่ในมาอยู่ในสมองเรามากขึ้นทอปออฟมาเลยเนาะอยู่ในห่วงคนโฆษณาอยู่ในห่วงคนเอเจนซี่เฮ้ยถ้าจะใช้เนี่ย เอาพี่สู่ขวันนึกใครไม่ออกด้วยนะจริงครับใช่ไหมครับแล้ววันนี้ถ้าสมมติอาจจะให้นึกใหม่เงี้ยอ่ะเอ๊ะรายการที่เป็นผู้ชายดูอบอุ่นกลับมาแล้วเริ่มมีครอบครัวแล้วตอนนี้นับมาพิติกวิ่งขึ้นมาแล้วออืม,อม,อมจริงตั้งแต่เอพิโซดแรกที่ไปซื้อแพมเพิร์ดให้เนี่ยเราจะเริ่มแบบเอ๊ใช้พิติกก็ดีนะจริงใช่ไหมจริงเออพีเซนเตอร์เข้าเลยเนาะเข้างานเข้าแทนที่จะต้องรอ งานอีเวนต์จะต้องไปรอมีหนังใหม่แล้วค่อยมาให้สื่อสัมภาษณ์ไปออนทัวร์ไม่มีแล้วสร้างขึ้นมาเองเข้าสมาเองได้ตัวเองขึ้นแล้วมันจะเป็นเทรนด์ปีหน้านี่ก็จะแข่งกันดูเดือนมากขึ้นเนาะใช่ครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้เฉพาะกลุ่มดาราถูกไหมนักกีฬาคนที่มีความดังอยู่แล้วก็สามารถที่จะกระโดดเข้ามาเล่นได้หมดใช่ผมใครก็ตามที่ตอนนี้หลุดกระแสไปเพราะตัวเองไม่ได้มีเวทีสปอตไลท์ในการโชว์ความเป็นตัวเองคุณสามารถเป็นได้ง่าย ด้วยการสร้างคอนเทนต์ของตัวเองขอแค่คุณดูวิธีที่จะคุยแค่นั้นเองในมุมของบีเนี่ยแบรนด์คุ้มไหมที่จะลงไปสนับสน,นุนแบรนด์ต้องหูตาไวมากขึ้นแล้วก็เหมือนเหมือนมือต้องกำเงินตลอดเวลาครับ <laughs> คือหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือเขาจะชอบล็อกบัตเจ็ตไปแล้ว <laughs> อวันนี้เจะใช้แบบนี้เตรียมการสามสี่เดือนอพออยู่ดีๆนที่มีกระแสขึ้นมาปุ๊บจะควักเงินย้ายเงินปุ๊บมันไม่ทันแล้วไงฮะ ผมผมรู้สึกว่าเปรียบีจะได้เห็นภาพมกนก็ออกไปเฮ้ยลงไปแล้วจ้างไปแล้วเซ็นไปแล้วตายแล้วเบนเจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ดังขึ้นมาพอดีจริงทําไงอ่ะไม่หมดไม่มีตังค์ไม่ทันละต้องกําเงินไว้ตลอดมีเงินไว้ส่วนหนึ่งที่ไว้สําหรับเรื่องพวกนี้ใช่ผมมันเหมือนกันเงินไว้ลองของใหม่คะฮะจริงแล้วพวกนี้มาเร็วไปเร็วนะบางทีพอเงินมาปุ๊บไปแล้วไอ้แก๊งเนี้ย อ่ที่แบบกำลังดังมาเมื่อกี้สามเดือนหายไปแล้วด้วยความด้วยความเคารบเหมือนกันวันนี้ตื่นสนิทเมื่อก่อนผมก็รีวเขียนไว้คอยไว้เยอะมากอย่างที่บอกวันนี้ก็เงียบเงียบไปเลยเหมือนกันนะมันก็ดาวลงแหละดาวงก็ยังมีคนสนใจอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอย่างที่อย่างที่คุณบีบอกผมว่าเห็นด้ว่ามันมีของใหม่ตลอดคนผมว่าคนหนึ่งนะที่ทําได้ดีมากในเรื่องเนี้ยซึ่งเป็นพอดแคสเตอร์ของของเราด้วยคือคุณคุณปอนใจดีทีวีเอาคุณปอนหัวเก่งมากยังมีกระแสคือพยายามจะ เล่นกับกระแสคนตลอดเวลาแล้วก็ย,ยังยังยังมีคนพูดถึงอยู่บ่อยๆใช่ผมว่ามันคืออีโ l วลูชันนะครับเหมือนเช่นเดียวกันว่ามันก็มีอยู่หลายแบบเหมือนการทำรายการทีวีเลยแหละมันก็ต้องเปลี่ยนบ้างใช่ไหมจากเคยเห็นมุมนี้ก็เปลี่ยนไปมุมนี้อย่างถ้าเราปล่อยกันติดติดกันเป็นซีซั่นหนึที่แบบติดติดกันคนก็อาจจะเห็นแล้วก็เอ้ยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็จจะมีเรื่องใหม่น่าสนใจมากกว่าเข้ามาก็ต้องปรับตัวครับ แต่ว่าจะมีเยอะขึ้นนะมีเยอะขึ้นแน่นอนน่าดูครับว่าจะมีเซเลบิตี้คนไหนอีกที่กระโดดมาทํารายการพวกนี้ทีนี้อินเฟนเซอร์ไม่จบเพราะมีเยอะครับแล้วก็น่าสนใจทุกอันเลยอินเฟนเซอร์กลุ่มที่2ที่ผมพูดถึงคืออินเฟนเซอร์กลุ่มกลุ่มตรงกลางที่เคยเป็นบล็อกเกอร์ที่เคยเป็นเพจชื่อดังอ,อะไรเหล่านี้มากมายแล้วก็คงคุ้นอีเจ็บเรียบด่วน <c oughs> คุ้นจ่าก,กันอยู่แล้วเขาก็อยู่กันมานานถือว่าเป็นบุคคลเก่าแก่แล้วกันในโซเชียลมีเดียกลุ่มคนตรงกลางเนี่ยเขาเคยชินละ กับการทํางานกับแบรนด์กับโฆษณาการรับโฆษณาเป็นเรื่องปกติของเขามากๆแต่ว่าในมุมของผู้ตามเขาก็จะเริ่มอย่างที่บอกครับยิ่งคุณรับโฆษณามากเท่าไหร่เนี่ยคนที่ Follow คุณมันจะน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นงานที่ทำปุ๊บแล้วมันกัดก่อนตัวเองไปเรื่อยๆฮะโดยเฉพาะใครก็ตามที่เริ่มดังๆอ่ะแล้วจากเดิมฮะโพสสนุกๆส,สิบโพสอ่ะเริ่มมีหนึ่งโพสโฆษณา งานเข้าเยอะขึ้นไม่ได้แล้วจัดสล็อตโอกาสมันมาต้องเอาเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5จนกระทั่งเหลือคอนเทนต์ที่เป็นตัวเองทำห้อันอและโฆษณา5อันในฐนานะผู้ตามเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมือนเดิม,ม,ม,มเขาผมก็หันไปหาอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่บล็อกเกอร์หน้าใหม่ที่เฮ้ยมันมีมุมและเรื่องเดียวกันอยู่ใกล้กันอยู่อ,อย่างเช่นเรื่องบอลอย่างเงย อ่ะเมื่อก่อนอ่นแน่นอนผมก็ต้องติดตามขอบสนามเดือนนี้ผมอ่านวิเคราะห์บอลจริงจังอันนี้มามากใช่ไหมมันกลายว่าเรื่องบอลเหมือนกันเทรนดเดียวกันแต่เริ่มมีซิกเนเจอร์แล้วเริ่มมันเหมือนคลีนกว่าอืมันเริ่มมีโฆษณาน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องระมัดระวังเนาะในการรับงานต้องอย่าให้เสียตัวตนคือมันก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์ตรงกลางเรียกร้องมากขึ้นแล้วผมคิดว่ามันเป็นเทรนด คือการทํางานร่วมกับแบรนด์เพื่อเปิดโอกาสให้เขาสร้างสรรค์คือคือไม่ใช่แค่แบบคุณส่งบรีฟมาแล้วก็อ่าผมทําแบบนี้ติดแท็กแบบนี้แล้วจบอืมแต่เขาอยากที่แบบว่าเฮ้ยนั่งคุยกันไหมหาโปรเจกต์ทำร่วมกันอ,อ,อย่างที่ต่างประเทศเนี่ยผมชอบเคสของสองเคสมากเลยฮะของแบรนด์อย่าง McDonald' แล้วก็ t m o b i l e นะครับเดี๋ยวขอไปเช็ครายละเอียดเรื่อง T m o มบ l e ทีวีถูกเปล่าแต่ McDonald' อย่างเงี้ยเขาอยากจะโปรโมท m c f l u r r y อย่างเงี้ยไอตัว ตัวปั่นเ่ยของเข้าอะไรไอศ์ไอซครีมปั่นของเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ต่างประเทศมันไม่ได้ดังมากแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นไม่ได้สั่งกินมากเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดสิ่งที่เขาทําคือไปทํากับอินฟลูเอนเซอร์แต่เขาไม่ได้ใช้หวานนะครับให้คนมาถือรีวิว <ừ m. S 1> เขาไปจับแค่คน2คนครับซีึ่งซึ่งสาวๆกรี๊ดมากแล้วเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากเป็นคู่กันแล้วก็จะชอบมีชาร์จกันตลอดเวลา mm hmm. เขาก็บอกว่าเฮ้ยเอางี้ให้คุณสองคนเนี่ยมา ทำรายการผมจะให้คุณเข้ามาสร้างแม็กเฟอร์รีรสชาติของตัวเองอ hmm. แล้วแข่งกันสองคนแล้วคนชนะอันเนี้ยที่ได้รับโบวตมากที่สุดหรือเทสแล้วออกมาดีแล้วก็ผู้บริหารชอบเนี่ยจะได้ออกขายจริงๆ hmm. ในมุมอินฟลูเอนเซอร์คืออเฮ้ยสนุกวะ่ะ hmm. หนึ่งคือมันตรงกับตัวเขาใช่ไหมคือมันคือเรื่องของการเล่นกันสองคนแล้วมันได้เข้าไปในในบริษัทแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นบริษัใหญ แล้วเข้าไปดูข้างหลังเรียนถึงกระบวนการผลิตและเขามีโอกาสได้สร้างเองอพอฟังปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ Follower เขาก็ดูได้นี่วะม,มันน่าสนุกนะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่การแบบถือไปเอ้นี่กินจังเลยเรามาเทสนี่กันกินกันมไม่ใช่แต่มันคือกระบวนการแล้วเขามีส่วนรวมเขามีส่วนร่วมถึงขั้นขั้นที่ว่ายอดขายที่ได้เนี่ยจากไอ้ขายตัวเนี้ย ผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีบางส่วนแบ่งมาให้เขาด้วยโทษเหรอยิ่งในข้างคอมนี่ยิ่งเอาเลยก็เอาเลยไงก็ทํามาหูโหลายตอนเลยก็ดูกันมาแล้วแฟนเปิดตัวตอนเปิดตัวรสชาติแฟนก็มาดูเต็มไปหมดเลยคือมันเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่มันเหมือนกับคคร r e a t i o n กันใช่ไม่ใช่แค่ว่าจับยัดจับยัดหรือแม่แค่เบลนอย่างเดียวมันไม่พอแล้วถามว่ามันมีมานาแล้วมันมีแล้วนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมว่าเขาเขาต้องการสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆเซเลบริตี้ลงมาเล่นนะครับอืม แน่นอนออดเดียนคุณก็ต้องไปดูฝั่งนั้นอยู่แล้วแล้วคุณก็ต้องเซอร์วฟจากการโฆษณาแล้ววันนี้คุณก็เห็นแล้วว่าอยู่มานานมันเริ่มดาวแล้วหน้าใหม่ก็ขึ้นมาคลีนกว่าตัวเองก็ยังรับแบรนด์มีความสัมพันธ์กับแบรนด์ฝ่าย PR รก็มาสร้างความสัมพันธ์ไว้เขาก็จะดิมานดิ้งว่าเฮ้ยขออะไรที่มันมากกว่าการโฆษณาได้ไหมสนใจมากครับครับอินเอนเซอร์สุดท้ายคือไมโครอินเอนเซอร์ก็ปีปีแล้วเป็นเทรนใช่ไหมปีนี้เทรนเปลี่ยน ไมโครแฟนเซอร์มาอยู่แล้วแหละคนก็ใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมครับไมโครแฟนเซอร์เขาก็จะไม่เชี่ยวชาญเท่ากับอินเฟนเซอร์ปกติที่รู้ว่าแบรนด์เข้ามาปุ๊บต้องขายยังไงก็ไมโครเฟนเซอร์ปัจจุบันคือเพื่อเราเนี่ยแหละครับถือสินค้าแล้วก็ติดแฮชแท็กครบแล้วก็จบรับตังค์กลายเป็นมาอยู่ตรงนี้แทนละ <S <S ลเออสุดท้ายแล้วเนี่ยไมโครเฟนเซอร์ปีหน้าก็จะถูกคัดกรองมากขึ้นกันมันไม่ใช่แค่ว่า อยู่ดีดๆเทรนบอกว่าไมโครแฟนเซอร์มีผลแต่ไม่ใช่เขาถือของแล้วขายแล้วมันยอดขายจะขึ้นที่มันมีผลก็เพราะว่าเขาดูเป็นคอน s u m e r มากที่สุดเพราะนั้นเวลาเขารีวิวอะไรด้วยด้วยความเป็นตัวเขาด้วยความเป็นคอน s u m e r จริงๆมันถึงน่าเชื่อมากมไม่ใช่ไปรับงานมามแล้วก็แปะปกติเพราะนั้นเนี่ยในปีหน้าไมโครแฟนเซอร์ก็จะ ต้องมีคุณลิตี้มากขึ้นฟังดูเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั้งกี่ระดับไม่รู้เนี่ยทั้งเยอะสุดกลางสุดหน้าใหม่หน้าเก่าหรือแม้แต่ไมโครเนี่ยผมว่ามันมีจุดร่วมเดียวกันคือคุณต้องต้องเข้าใจตัวเองใช่ไหมทำคอนเทนต์อะไรที่มันไม่ได้ยัดเยียดแล้วก็เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยครับนะครับอ่ะดีอ่ะโอเคเรื่องประมาณ 2- อสาข้อสองสาข้อนั้นผมเอาเรื่องเรื่องไหนเร็วๆก็จะพูดผ่านไปแล้วกันเนาะอย่างอย่าง V r อย่างเงี้ยมาไหมมาไหมมีสิทธิ มนันน่าจะมาด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งมันถูกลงอตอนนี้เราสามารถหาตัวที่เป็น VR แบบง่ายๆครับในราคาประมาณ300กว่าบาทเป็นกระดาษกระดาษหน่อยนะผมเคยเห็นใช่แต่ตอนนี้มันทําดีนะ,ะมันทําดีขึ้นกลายเป็นแบบว่าผ้าเป็นหมอนเป็นคึ่งๆึงหมอนเนี่ยใส่แล้วมันก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้แบร์หลายแบร์เริ่มเอา VR ไปใช้ด้วยเพาะสังหาร,ริมทรัพย์ที่ลงในดิจิทัลเยอะมากการดูห้องตัวอย่างการอะไรพวกเนี้เดี๋ยวนี้คือแบบผมต้องมี VR experience แล้วก็คนเขียนเก่งขึ้น <c oughs> คนไทยที่ทำ VR แล้วสวยอะ่ะแล้ว <c oughs> ดีอะมีมากขึ้นอุปกรณ์มันช่วยมีสิทธิ์มาปีหน้า <Okay. S 2> จอจะมาจะมาแล้วไม่มาสักทีจับตาไว้ครับอีกอ,อีกพ o i หนึ่งครับเราพูด Data มามาทุกปีเนาะก็จะมีหลายแบบมา d t t d าริเวนคีย์ที e ใช่ไหมเดต d a บิ๊กเดต้านู่นนี่นั่นปีหน้าเนี่ยถ้าที่ผมดูมาเกิดบ้างไม่เกิดบ้าง Big Data ต้องบอกว่าพอพอวิเคราะห์เทรนด์เรื่อง Data มาปุ๊บเนี่ย เอ,อมันต้องคาดเดาหลายอย่างว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะที่จะมีทั้งตัวที่เก็บข้อมูลแล้วก็ปลายทางที่จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้แล้วเนี้ยปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดสับใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า data activation มันก็เป็นถ้าคนมองอาจจะไ้จาก้อนใหม่หรือเปล่านู้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า big data กับ data driven มันมันสื่อไม่ได้เท่ากับคำเนี้ยผมมองว่าในอนาคต ในปีหน้าครับผมสิ่งที่แบรนด์จะเริ่มรู้ตัวคือเฮ้ยเริ่มรู้แล้วว่าฉันทําเรื่อง Data าฉันซื้ออุปกรณ์มาเยอะมากมฉันลงไปกับนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้ว Data เหล่านี้มันไม่มีคนตรงกลางที่เข้าใจแล้วใช้แล้วเอาไปใช้ได้จริง Data ที่บริษัททํามาผูก CRM ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับฝั่ง IT บ้าง ฝั่งที่เป็นเทคโนโลยิตสาจ๋าๆบ้างแต่คนที่เอาไปเกิดแอคชั่นมันคือมาเก็ตเตอร์มันคือมาเก็ตติ้งมันคือนักการตลาดอืมคือเอเซคูทีฟต่างๆใช่แล้วนักการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความเคารพเหมือนกันพอเจอ Data พวกนี้แล้วงงไม่แปลกมันมันยากมันเยอะมันยากเลยใช้ตัวไหนอะใช่แค่งานประจําฉันทําโฆษณาก็เหนื่อยมากพอแล้วท้้งมันเอา Data มาใช้อีกเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเดต้าทิเบชั่นขึ้นมานะครับมันจะเป็นเรื่องของว่า การที่ไปดูว่าถางข้อมูล Data-in นเนี่ยที่วันนี้เราไปสร้างมาแล้วนะเพราะส่วนใหญ่เขามีอยู่แล้วเชื่อมันยังไงจุดตรงไหนได้บ้างใช่ไหมแล้วมาตรงการก็คือเรื่องของ Analyze แบบ Unlock หา Value ยังขาดอะไรตรงไหนใช้ได้บ้างอะไรยังไงได้บ้างแล้วปลายทางคือการนำไปใช้ซึ่งวันนี้การนำไปใช้เนี่ยมันเริ่มมีเขาเรียกว่า t o u c Touch p o i n t หรือเทคโนโลยีให้ใช้มากขึ้นม,มากกว่าเดิม,ม,มเรามี Li n e BCRM ที่ซอฟต์แวร์มันพร้อมใช่ไหมแพลตฟอร์อมมันเริ่มทำได้แล้ว เรามีเฟซ o o o กแชทบ t ทเริ่ม Messenger มันก็เริ่มพัฒนาดีขึ้นจนอยู่ในระดับที่เฮ้ยคนใช้เป็นคอน s u m อ e r เริ่มรับได้มันเริ่มมีเรื่องของ Media Optimization ที่ผูกข้อมูลได้แล้วเราสามารถอัพโหลดข้อมูลเพื่ออป i m i z e ขึ้นไปตรงนั้นได้หรือแม้กระทั่งระบบ CRM ขององค์กรอย่างเช่นเวลาที่เออเคนไปรับบริการที่สาขาอย่าง AS อะไรนู้นนี่นั่นเนี่ย ข้อมูลมันเริ่มเชื่อมกันแล้วนะเราจะเริ่มได้คัสตอมไมเอ็กซ์เพียที่มันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยมันเริ่มพร้อมบางอย่างในปีหน้าเนี่ยคนจะเริ่มหาการเชื่อมข้อมูลเหล่านี้แล้วมาวางแผนกับการตลาดถูกแปลให้เป็นภาษาการตลาดง่เราไปใช้จริงนะฮะถามว่า มันก็จะมีมาเรื่อยๆแหละแล้วก็ผมมองว่านี่คือโอกาสผมเลยผมเลยดิจิตอลกรุ๊ปและปิเดจิตอลกรุ๊ปเนี่ยก็เลยสร้างยูนิตใหม่เพื่อมาแ tackle โอกาสตรงนี้เชิญขายของครับชื่อชื่อดีเอลเคมิสครับเป็น Data Activation ่นเดต้าแอ a ทิเวชั่นเอเจนซี่มันเอเ่หรือมันเชิงคอนซัลท์แหละพูดพูดให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆมันก็คือการ Activate Data เนาะเอาข้อมูล Data ที่มีอยู่เยอะแยะมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์คืออย่างนี้ฮะ ปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึง Data เนี่ยคนที่อยู่ในองค์กรก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์ถูกป่ะโปรแกรมเมอร์พวก Data Scientist จะใช้สับนี้มาเยอะมากที่เป็นแบบเก่งมากๆเรื่องข้อมูลนู่นนี่แต่ฝั่งนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเรื่องของ Extracts กับ Analyze ที่เป็นเยอะมากๆแต่แต่ตรงเนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยคือเราใช้แ a ตจี t นี่แหละ m a r k e t i n g s t r a t e g ีเนี่ย,ยที่อยู่ Rabbit Tail ที่ทำกับ นู่นนี่นั่นเะน่เข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้เฮที่เก่งมากๆมาจากเอ่ซีจีซึ่งเขาก็อยู่ฝั่งลูกค้าแล้วทาส่วนตรงนี้ดูเหม,มาเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่า s i n เ s s เขาจะเข้าใจ Business ก้และ Market ก็ตติก้ดังนั้นจะย้อนกลับไปดูว่าไอ้เดต,ต้ตอนแรกที่องค์กรมีอยู่อะพอไหม,มขาดการเก็บตัวไหนมาถังไหนมันยังไม่เชื่อมกันจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแนะนำและทำให้มันเชื่อมกันแล้ววิเคราะห์ในมุมของ Market i n g ก็คือตรงกลางแล้วก็ ดูว่าอย่างเงี้ยคุณมีทัชพอยต์อะไรไปทำแล้วก็แนะนำพูดง่ายคือเป็น Data t ทีมที่พูดภาษาม er าเก็ตเตอร์ไม่ใช่ Data t ทีมที่พูดภาษาวิทยาศาสตร์มีทักษะเป็นแบบ Marketing เลย Marketing ดีมากเป็นเหมือน Marketer เลยแล้วก็มีทักษะด้าน Data ที่ดีด้วยมารวมกันใช่มันก็คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเรานี่แหละเอา Data มาใช้ใ้เกิดประโยชน์ให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยใช้ข้อมูล ซึ่งเมื่อก่อนมันทำยากไงเมื่อก่อนมันมันพูดปุ๊บมันเป็นเรื่องที่ไกลมากครับผมก็เจอว่าเราพูดอย่างเงี้ยมาสองสามปีไม่มีใครทําสักทีก็ทําเลยโอเคเดี๋ยวเดอะแซนด์ดจะลองใช้บริการน่าสนใจน่าสนใจมากลองดูลองดูเรียกมาดูได้ครับเรียกมาติดไหมครับสุดท้ายท้ายสุดครับก็เราคุยกันมาเยอะมากเข้มข้นมากมายหลากหลายสุดท้ายท้ายสุดก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่เทรนด์แต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนําคิดว่าแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยถ้าคุณขายของได้ดำเนิงขึ้นคือ คุณตั้งใจที่จะเข้ามาใช้ดิจิตอลจริงๆจังๆเนี่ยดิจิตอลมันไม่ใช่เรื่องวูบเดียวนะฮะแล้วถ้าผมเปรียบเทียบคือวันเนี้ถ้าคุณยังไม่สร้างสินทรัพย์แอสเซทหรือโอนมีเดียก็คือของที่คุณสามารถควบคุมได้และดูแลได้เป็นของตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องเช่าแผงที่มันราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนึกออกใช่ไหมฮะ วันนี้ Facebook ขึ้นราคาคุณก็เริ่มขยับตัวไม่ได้ยังไม่นับไลน์ Google อะไรก็ตามที่พอวันหนึ่งที่คนเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆ,ๆนะฮะในขณะที่แบรนด์บางแบรนด์เนี่ยที่เขาตั้งใจลงทุนสร้างระบบ Ecosystem สร้าง f a c e b o o k สมมุติว่า a c e b o o กกับเว็บไซต์เนี่ยเขาทำระบบอย่างจริงจังเขาสามารถ Drive คนให้มาอยู่ในระบบของเขาได้อยู่ในอีโคซิสเตของเขาได้ ในอนาคตเนี่ย facebook เป็นอะไรไปสมมติพี่มาร์คไม่เอาแล้วหรือหรือโดนเข้ามาเรื่อง privacy จริงๆแล้วปิดไปวันนี้แพแตกแบร์หลายแบรนด์แบบแล้วไงต่อใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยก็ทุ่มกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆไปแล้วถ้าแพลตฟอร์มนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะไปทันทีมผมก็รู้สึกว่าวันนี้ถ้าคุณยังไม่เริ่มสร้างหรือคุณยังไม่คิดว่านี่คือการลงทุนคือมนุษย์นะฮะคนทุกคนผมเข้าใจโดยเพราะ c e o CEO, CEO. เวลาลงทุนน่ะเขาชอบสิ่งที่มันเห็นได้อืเขาลงทุนกับโรงงานสามรอยล้านได้เพราะเขาเห็นไงนี่คือโรงงานม,มันไม่ไปไหนลงทุนก Office, ออฟฟิศนี่คือไม่ไปไหนแต่ลงทุนกับดิจิตอลอ่ะห้าสิบล้านสร้างแอสเซทขึ้นมาหนึ่งกันไหนละ่ะจับไม่ได้เขาไม่เห็นน่ะอ,อ๋อยู่นี่เหรออยู่ในหน้าจอหรอแค่นี้ยอืมแต่เขาลืมคิดไปฮะว่าโปรดักถ้าเขาลงทุน โรงงานเพื่อสร้างโปรดักต์ใหม่กับลงทุนบนดิจิตอลเพื่อสร้าง Product ใหม่ bon หมคนใช้ในโรงงานในโรงงานเนี้ยอาจจะดิสซิบิวในประเทศแต่ดีจิตอลมันคือใครเข้าก็ได้ใครใช้ก็ได้อยู่ในนั้นแล้วอยู่ตลอดไม่ไปไหนใช่ไหมฮะถ้าเราเปลี่ยนไม n ์เซ็ตตรงนี้แล้วเริ่มมาตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าแบรนด์มันจะปลดล็อกอะไรหลายอย่างที่เยอะมากและไกลมากในมุมมองของบีคือเราควรจะมีบ้านของตัวเองถูกไหม ใช่น้อยก็มีเว็บไซต์มีอุกเฉอีโคสิสเทที่ไม่ได้ไปพึ่งพาแค่เพจ Facebook, Account, t w ว t t e r หรือว่าแค่ของอินสตาแกรอืมเนาะใช่ทีนี้มันก็อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับ strategy. s t r ATEGY ถ้าคุณคิดอยู่แล้วว่าคุณขอเกาะไปเรื่อยๆขอยืมช่องทางเขาใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็แน่นอนครับคุณก็ต้องรับความเสี่ยงที่เพิ่มมาของคอส แล้วคุณก็ต้องลงคอสไปกับการมองหาสิ่งใหม่ๆมเช่นแพลตฟอร์มใหม่มาปุ๊บคุณพร้อมไหมที่คุณจะกระโดดไปทันทีมันก็เป็นอินเวสต์เมนต์เหมือนกันนะอืออเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่น่าจะเปลี่ยนก็คือการสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือจะเป็นแอปพลิเคชันหรือบ้านอะไรบางอย่างที่มันมันตรงกับเส้นยทธีแล้วก็ธุรกิจของคุณใช่ใชมาให้มันมั่นคงที่สุดครับมากกว่าที่จะไปยืมบ้าน<ม>ของคนอื่นใช่ครับรยอดครับวันนี้ขอบคุณมากครับบีครับ And that's the secret sauce.